ยินดีต้อนรับมาสู่ช anel ความลับฟุตบอลไทยในครั้งนะครับใครมีกดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกับท่าพลนะครับแหมวันนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยในส่วนของ11คนหญิงนะครับจะเจอกับฟุตบอลทีมชาติเวียดนามในรอบชิงเหรียญทองเหมือนเดิมอีกแล้วครับพ่อครับแหมอีเวนต์ไทยชิงเวียดนามเยอะมากฟีฟ่าอีสปอร์ตไทยชนะเวียดนามเหรียญทองฟุตซอลชายหญิงไทยชนะเวียดนามเหรียญทองรวดคราวนี้ก็เหลือบอล11คนแล้วล่ะครับพ่อครับทั้ง11คนชาย11คนหญิงเราจะกวาดให้เรียบร้อยไม่ต้องรีบต่อเลยครับแต่วันนี้ครับโฟกัสของผมยังอยู่ที่ฟุตบอลชายครับที่เวียดนามเขาครับเขายังปั่นป่วนจิตป่วนประสาทโทรหาฟีฟ่าโทรหา AFC บิลส์ให้เกิดเรื่องกับทีมชาติไทยเหมือนเดิมครับพ่อครับจะมีอะไรเดี๋ยวผมไปขุดมาแชร์กับพ่อแรปชมนะครับแต่ขอไปที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก่อนนามิโยโอกามูโตะครับโค้ชฟุตบอลหญิงแกกล่าวเตือนทีมชาติไทยในวันนี้แบบนี้นะครับบรรยากาศกดดันของเจ้าภาพเราต้องเพลงวิกฤตให้เป็นโอกาสมองว่าเสียงเชียร์เข้ามาเชียร์พวกเราอย่าไปกดดันจะได้มีกำลังใจในการเล่นเต็มที่ฝากแฟนบอลไทยเชียร์ด้วยนะฮะจะคว้าเหรียญทองกลับมาให้ได้นี่คือนามิโยโอกามูโตะอดีตโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นนะครับพ่อครับแกมาคุมทีมชาติไทยครับแข่งกันตอน 1:00 นตรงครับพ่อครับแหมแต่ขนาดฟุตบอลหญิงที่เวียดนามเขายังมีความดราม่าเลยครับนี่มีการไปเตรียมตัวเข้าชมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับนั่งต่อคิวกันแล้วส่วนการนั่งต่อคิวทำอะไรนั้นผมไม่บอกเพราะเขาว่างงานกันมากดูมีกระป๋องดูท่าแกจะนั่งมองกระป๋องเฉยๆนี่ครับบรรยากาศรวมๆเป็นแบบนี้แล้วก็มีการเอาสุนัขมานั่งกินอาหารร่วมด้วยอาจจะพกมากินครับไม่รู้ว่าสุนัขจะได้เข้าสนามด้วยหรือเปล่าแต่นั่งต่อคิวกันแล้วครับนี่คือมาจองตั๋วทีมหญิงนะครับรอบชิงไทยเวียดนามแล้วก็กลุ่มนี้มีการนั่งดูดวงกันครับนั่งดูดวงครับน่าจะนี่แหละครับพ่อครับเวียดนามไปกันที่เรื่องของฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่กันบ้างนะครับพ่อครับเจอกับเวียดนามวันพรุ่งนี้ตอน 1:00 นตรงนะครับดูกันทั้งประเทศอย่างแน่นอนส่วนเพจช่างศึกทีมชาติไทยนะครับเพจที่มีคนติดตามเป็นล้านนี่แหละครับแกออกตัวแล้วครับว่าขอประกาศยุติการเป็นมหามิตรกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับนี่แกโพสต์แบบนี้ครับดูคนไลค์ไป300กว่าคนพร้อมกับโพสต์รูปแพทริกกูตาฟสันครับที่โชว์ถกเสื้อให้เห็นรอยโชคดีที่พุงแกไม่แตกนะครับโดนปุ่มสตาร์ทไปจังๆครับก็ถูกต้องแน่นะครับเราไปคิดว่าเขาเป็นเพื่อนแต่ที่จริงพอเล่นกับเราแต่ละทีครับเหมือนกับว่าจะแรงกว่าเวียดนามเล่นกับเราอีกนะครับผมสังเกตตามนั้นนะครับแกจัดตีนเต็มตลอดครับแต่ที่เวียดนามครับเขามีการปั่นประสาททีมอื่นๆก่อนเกมการแข่งขันที่จะเจอกับเขาทุกคู่นะครับมาเลเซียก็โดนมาแล้วแหมแกทำ PR แล้วแกก็ปั่นประสาททีมชาติมาเลเซียมาก่อนที่จะเจอกันนะครับดูมาเลเซียต้องไปแข่งที่ฮานอยแล้วก็พักที่โรงแรมนึงครับและดูภาพครับมีการให้ทีมงานดูแลนักเตะมาเลเซียครับมีการมาทำซึกโอ้ยคุณจะไปแล้วหรือเราจะได้พบกันอีกหรือเปล่าเรามาอยู่กัน 3-4-5 วัน1สัปดาห์ฉันคิดถึงคุณโอ้ยมีการร้องไห้ด้วยดราม่าก่อนออกจากโรงแรมครับพ่อครับซึ่งมันจะดราม่าไปเพื่ออะไรมาเลเซียมาแข่งเจอกับเวียดนามของคุณเองนี่ครับโอ้โหแต่ละรูปสั่งลากันยังกับว่าเป็นเพื่อนกันเป็นปีครับแล้วทีมชาติไทยของเราครับก็ไม่วายโดนเหมือนกันครับพ่อครับที่เมืองน้ำดินโรงแรมที่ทีมชาติไทยพักอยู่ดูส่งสาวสาวมาร้องไห้ทีมงานที่ดูแลนักเตะไทยนั่นแหละครับร้องไห้เหมือนกันเลยเอามือปิดปากสไตล์เดียวกับเอามือปิดปากอันที่จริงหัวเราะละมั้งครับอีกคนนึงก็ทำหน้าตายิ้มกริมเหมือนกับว่าถูกให้แสดงละครแบบนี้ครับดูคนนี้โอ้โหหน้าตายังกับดาราเกาหลีไทยห้ามไปหลงเสน่ห์นะครับพ่อครับสาวสาวเวียดนามแต่ละคนนี้หน้าตาสวยเกินเหตุและดูอุ้ยกรรมการก็ต้องย้ายสนามด้วยอยู่โรงแรมกับไทยมีการลูบหัวชาวอาหรับบอกหวังว่าเมียจะไม่เห็นนะแต่โดนแอบถ่ายไปได้แหมนี่แหละครับพ่อครับเวียดนามภาพแบบนี้มาจากสื่อของเวียดนามนะครับซึ่งเขาทำ PR เพื่อโปรโมทการแข่งขันของเขาครับสื่อใหญ่เอาไปออกแล้วจะเห็นภาพซึ้งๆนักเตะไทยลาทีมงานอะไรนี้ครับแล้วก็ทำตาละห้อยละห้อยกันอย่างที่ภาพที่ผมเปิดรันอยู่ในคลิปวิดีโอนี่แหละครับแม้แต่หน้ามาดามแป้งครับเหมือนแกจะรู้ทันสถานการณ์นะครับเพราะว่ารู้ครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ครับมันทำให้สติสัมปชัญญะของนักเตะทีมชาติไทยครับหลุดโฟกัสจากรอบชิงชนะเลิศได้ครับหน้ามาดามแป้งแกก็เลยกล่าวแบบนี้ครับ
แป้งเข้าใจว่าบรรยากาศในสนามแล้วก็ข้างนอกพยายามสู้อย่างเต็มที่ซึ่งเราจะไม่โทษกันแต่ก็เตือนเขานะอยากให้เขาคุมอารมณ์ให้ได้มากกว่านี้ขอโทษแฟนฟุตบอลที่ทำให้ไม่สบายใจเพราะเรามีบทเรียนแล้วในสถานการณ์ที่เสียเปรียบเรื่องตัวผู้เล่นมันส่งผลต่อเกมมากแป้งได้ขอให้น้องๆมีสติมีสมาธิอยู่ตลอด90นาทีส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องของผู้จัดการโอ้โหผู้จัดการคุณไม่บล็อกทีมงานเวียดนามที่มาร้องไห้เลยแต่ก็บล็อกมันบล็อกกันไม่ได้ครับพ่อครับไอ้เรื่องนี้ครับส่วนหน้ามาโน่แกก็กล่าวเหมือนกันครับบอกว่าแบบนี้ครับเก่าไร้เดียวของเราคือรอบจริงนี้คือเราไม่มีวินเลอร์ไวเดอร์เชอร์ที่ติดเครื่องแดนตอนนี้ทุกคนลูกทีมมีความมั่นใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองทุกคนเห็นแล้วถึงสปิริตของทีมที่ปาร์ตี้มาถึงรอบชิงชนะเลิศได้เห็นแล้วการเล่น100นาทีมันมีผลอยู่แล้วแต่นั่นจริงเป็นเกมสุดท้ายไม่มีอะไรต้องกังวลนะใส่กันเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญทองกับประเทศไทยลานให้ได้แซววินาหน่อยไทยลานคือเขาเรียกประเทศไทยว่าไทยลานผมยังแซวเรื่อยๆแหมกรรมการในวันนี้มีข่าวว่าจะเป็นอาหรับเหมือนเดิมนะครับพ่อครับแต่ไม่รู้ว่าอาหรับจากฝั่งไหนอะไรยังไงต้องติดตามดูว่าเขาจะจัดกรรมการอาหรับชุดไหนครับเดี๋ยวผมจะแชร์นะครับว่าทำไมต้องอาหรับ FIFA AFC มีเอี่ยวอะไรด้วยฟังไปเรื่อยๆว่า AFC FIFA อยากให้เวียดนามได้แชมป์ขนาดไหนครับแต่เวียดนามเขาก็ยังปั่นหัวนักเตะไทยแบบรายตัวเหมือนเดิมครับสื่ออย่าง twitter.vietnam ครับพาดหัวข่าวแบบนี้ครับปีดันจงของอินสตาแกรมทูเวไทยลานผู้ซักหวงซีดีวีอินโดนีเซียแปลว่าอะไรครับแปลว่าแบบนี้ครับพ่อครับอินสตาแกรมของนักเตะไทยโดนแฮ็กจากแฟนบอลอินโดนีเซียครับเขาก็พูดถึงอินสตาแกรมของจุลธานเข็มดีแล้วก็นักเตะไทยคนอื่นๆนะครับที่ปลิวหายไปหมดแล้วครับเพราะว่าไปมีเรื่องครับโดยเฉพาะจุลธานเข็มดีเขายกตัวอย่างครับว่าผู้เล่นอินโดนีเซีย3คนต้องโดนไล่ออกเพราะว่าโดนจุลธานเข็มดีเนี่ยครับไปปั่นประสาทครับซึ่งเป็นจุดชนวนก่อเหตุเรื่องทะเลาะวิวาทในครั้งนี้แต่เขากลับได้รับแค่ใบเหลืองครับจุลธานเข็มดีกระตือรือร้นและชี้นำผู้เล่นอินโดนีเซียเป็นอย่างมากในตอนนั้นนี่เวียดนามแกพูดนะครับผมได้พูดเองจุลธานจงใจยั่วยุให้ผู้เล่นอินโดนีเซียเสียอารมณ์และได้ใบแดงจากความโกรธล่าสุดอินสตาแกรมของจุลธานเข็มดีหรือไม่แน่ใจว่าโดนแฮกหรือโดนรีพอร์ตนะครับเขากล่าวแบบนั้นทำให้เขาสูญเสีย IG ที่มีผู้ติดตามกว่า 50,000 คนไปครับแล้วเขาก็บอกว่า CNN อินโดนีเซียครับบอกว่าจุลธานเข็มดีเนี่ยกล่าวขอโทษผ่านทางอินสตาแกรมอันใหม่ของเขาแล้วซึ่งผมพูดเลยว่ามันเขียนมั่วครับพ่อครับอินสตาแกรมอันใหม่ของน้องจุลธานเข็มดีตอนนี้ที่เขากล่าวถึงนะครับที่บอกว่ามีคำขอโทษชาวอินโดนีเซียเป็นอินสตาแกรมปลอมครับพ่อครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแชร์ตอนหลังน่าจะเป็นไม่ชาวเวียดนามก็ชาวอินโดนีเซียโพสต์นะครับน้องจุลธานตั้งมีการโพสต์รูปภาพตัวเองโดนผลักตัวเองโดนเสียบแล้วก็ตัวเองยั่วยุให้ได้ใบแดงดูก็รู้ว่าปลอมครับพ่อครับแหมเนี่ยครับขอโทษชาวอินโดนีเซียตั้งไว้ตรงนี้โดยข่าวที่น้ำมาดามแป้งพูดให้นักเตะไทยคุมสติให้อยู่นะครับสื่อเวียดนามก็ไปลงนะครับสื่อนี้แหละครับ dan3.com.vn ครับพาดข่าวแบบนี้ครับหนูถูผูขูยู23ไทยแลนด์วัดดอยทุกดังเฉนครับยู23เวียดนามแปลว่ามาเศรษฐีสาวไทยครับแนะนำยู23ครับอย่าอารมณ์ร้อนก่อนทำสื่อกับยู23เวียดนามครับโจมตีชุดยู23ไทยครับว่าอารมณ์ร้อนเกินไปซึ่งคนเวียดนามอ่านก็จะเข้าใจว่ายู23ไทยเนี่ยอารมณ์รุนแรงครับแหมเชื่อมโยงกันเป็นตับๆเลยนะครับส่วนสื่ออย่างเดอะเต่าวานเฮาบ๊อกบ๊อกดอทเวียดนามนะครับพาดหัวข่าวแบบนี้ครับเสยขอหนามขอยู23เวียดนามเวียดยู23ไทยแลนด์น้ำดินขูดองบองดาซีเกม31 19 น.วันที่22เดือน5แปลว่าอะไรครับแปลว่าเดิมพันเจ้าบ้านนะครับยู23เวียดนามเจอกับยู23ไทยจะเป็นอย่างไรใครได้เหรียญทองครับเขาพูดถึงจุดได้เปรียบของทีมชาติไทยนะครับที่ผู้เล่นที่มีหลากหลายกว่าทีมชาติเวียดนามนะครับโดยเฉพาะแพทริก กูตัฟสันกองหน้าจากสวีเดนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยทำให้คู่แข่งครับต้องใช้เกมรับอีกรูปแบบนึงซึ่งแตกต่างจากอาเซียนเล่นกันทั่วไปนะครับเอาแค่นี้และแกก็บอกว่าเวียดนามใช้ความพยายามมากในการเข้ารอบชิงชนะเลิศพอๆกับไทยครับซึ่งนัดชิง
อาจจะต้องใช้งานบริการเปรหามไม่ทีมใดก็ทีมหนึ่งอย่างแน่นอนครับเพราะเกมนี้จะเป็นเกมที่ร้อนแรงครับโอ้แกพูดเหมือนรู้แล้ว AFC กับ FIFA ทำไมแกถึงรักเวียดนามมากครับทั้งที่เวียดนามป่วนจิต IG นักเตะไทยนะครับโดยการปลอมตัวเป็นชาวอินโดนีเซียตั้ง IG ของต้องจูเลียนเกมดีปลอมนะครับคือตอนนี้ IG ปลอมนักเตะไทยโดยเฉพาะจูเลียนเกมดีเกิดขึ้นเพียบมีข่าวลือกันว่าอาจจะไม่ใช่แฟนบอลอินโดนีเซียครับแต่เป็นแฟนบอลเวียดนามที่ปลอมตัวมาแทนแล้วก็จัดหนักทีมชาติไทยเพื่อทำให้สมาธิของนักเตะไทยนั้นครับไม่ดีครับและบนโซเชียลมีเดียของอินโดนีเซียก็มีการพูดถึงรอบชิงชนะเลิศที่เขาบอกชัดเจนครับว่าจะเชียร์เวียดนาม 100% แถมแฟนบอลเวียดนามยังพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับชาติทางฝั่งอาหรับแบบนี้ด้วยครับพ่อครับคือหลังจากที่เวียดนามนะครับเซ็น MOU กับสมาคมฟุตบอลทางฝั่งอาหรับโคตรเยอะนะครับทั้ง UAE กาตาร์ซาอุไม่มีอิหร่านนะครับพ่อครับสมาคมฟุตบอลเวียดนามคือถ้าใครจำมันได้นะครับแมชที่แพ้ UAE ในรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับแกยังไปเซ็น MOU หลังจากที่แพ้เลยครับคือแกอยากได้พันธมิตรเพื่อได้กรรมการหรือเพื่อได้ซัพพอร์ตอะไรบางอย่างจากทางฝั่ง UAE จากทางฝั่ง AFC ครับแหมไทยเหล่านั้นไม่มีคอนเนคชั่นอะไรจากกับฝั่งอาหรับกับ AFC เลยนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับ AFC โคตรรักเวียดนามส่งกรรมการจาก UAE กับลีกซึ่งเป็นลีกที่มีนักเตะโคตรแพงอันดับต้นๆของเอเชียนะครับมาตัดสินทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยซึ่งค่าเหนื่อยนั้นเวียดนามอันที่จริงมันจ่ายไม่ไหวนะครับแล้วใครซัพพอร์ตก็ชาติที่เขาเป็นพันธมิตรยังไงล่ะครับ UAE แหม AFC เขารักเวียดนามโคตรๆเขาเข้าพบกันเป็นว่าเล่นถ้าใครติดตามช่องผมจะรู้ครับว่าผมรายงานโคตรบ่อยว่าเขากันอย่างไรกันบ้างครับแหมเวียดนามถือเป็นชาติพันธมิตรหลักของอาหรับที่มาจากเอเชียตะวันออกประเทศเดียวนะครับในตอนนี้ครับซึ่งการมีปีกสยายออกไปของชาติอาหรับครับมันเป็นอะไรที่เขาต้องการนี่แหละครับผลประโยชน์ต่างๆนั้นมันไม่เข้าใครออกใครอย่างแน่นอนครับเวียดนามได้อาหรับก็ได้ส่วนไทยนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขามีแต่จะเสียแน่นอนครับพ่อครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันในรอบชิงชนะเลิศนี่แหละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับพ่อครับเพราะทุกการกดไลค์ครับพ่อครับมันช่วยทำนุบำรุงสถาบันค่ามาม่าที่ตอนนี้เริ่มสั่นคลอนแล้วครับเพราะว่ามาม่ากำลังจะขึ้นราคาเพราะว่าน้ำมันมันแพงครับไปเซเว่นต้องปั่นจักรยานไปซื้อมาม่าทีครึ่งห่อครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นยังบ้างครับความลับเหล่านี้ใครมีกดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ